ฮ้ยไปน้องเพชรเป็นไรครับโอ้โหน้ำตาไหลพ่ามาขนาดนี้หัวเราะอยู่มั้งพี่ทีเพชรอีกแล้วครับทำไมอ่ะแค่เป็นเล่นกับสมชายแค่นี้แม่ก็ลงมาตีเพชรได้ไหมเป็นเสื้อเลยอ่ะแค่เล่นกับน้องสมชายแค่นี้แม่ถึงกับตีเลยเหรอครับใช่ครับแค่เอาประทัดอะไปผูกหางสมชายแค่นี้ไม่ต้องตีเลยที่จริงแล้วประทัดมันก็เลยระเบิดใส่สมชายใช่ไหมครับเปล่าครับสมชายก็เลยสะบัดหางประทัดก็หลุดไประเบิดเป็นหัวผสมสีแทนพี่ครับพี่อย่าบอกนะครับว่าเพชรอยู่ที่นี่ไม่งั้นนะแม่เพชรตีเพชรตายแน่เลยอ่ะนี่เพชรเราลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิดสิครับเฮ้ยเอาหน่าพี่นัทผมว่าเอาเพชรไปซ่อนกันดีกว่ารอให้พี่พาอารมณ์ดีแล้วค่อยออกไปคุยกันใหม่นะเฮ้ยเอาเพชรไปซ่อนเถอะไปเพชรไปซ่อนกันเฮ้ยนัทเรื่องแม่ลูกไม่ควรไปยุ่งด้วยเดี๋ยวพี่พารู้เขาโกรธเอานะเอาไปซ่อนเหรอเอาไปซ่อนเดี๋ยวดีไม่ดีไม่รู้เอาลงก่อนเถอะตัวจะขาดอยู่แล้วไปเพชรไปซ่อนกันเพชรไม่จะดีเหรอวะนะหาทั่วแล้วสิไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดวัดหน้าปากซอยร้านยายจอยร้านยายเหมียวอ๋อแล้วแวะไปร้องคาราโอเกะเมื่อกี่เพลง2 2คนนั้นล่ะก็จะให้เข้าไปในร้านฉันก็ไม่ยอมทั่วจะหาไอ้เพชรได้เจอเหรอแล้วมันไปไหนของมันเนี่ยถือว่าไปบอกความจริงพี่เขาดีกว่านะคืนบอกไปตอนนี้ต้องเพชรโดนตีอีกแน่โอ้ยสภาพนี่แกคิดว่าแกจะตีได้เหรอเฮ้ยพี่พาเขาหันหอมแล้วน้ำตาไหลหรือเปล่าแกคิดอย่างนี้จริงเหรอแล้วป่านี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้น้องเพชรเขาไม่ได้ไปไหนหรอกครับเขาอยู่ที่บ้านผมเองฮะผมไม่อยากให้พี่พาตีน้องเพชรนะครับผมสงสารน้องเขาไม่ต้องมาห้ามเลยฮะลูกฉันน่ะฉันรู้ดีว่าเป็นยังไงปล่อยมาเดี๋ยวนี้น่าจะติ่งสั่งสอนพอเลยครับพี่พาพอถือว่าผมขอร้องเถอะนะครับโกงแม่ใช่ไหมมาดิไม่ต้องหรอกอย่าตีน้องพีทอีกเลยนะครับแม่ที่ไปอย่าตีไปเลยแม่เจ็บแล้วที่แม่ตีเพชรน่ะแม่อยากให้เพชรเป็นคนดีแม่หวังดีกับเพชรแต่เพชรจะทิ้งแม่ไปอีกคนเพชรจะทิ้งแม่ไปเหมือนที่พ่อทิ้งแม่ไปอย่างนั้นเหรอป่าวแม่เกิดเขาไม่มีเพชรแม่จะอยู่ยังไงฮะลูกไปขอโทษถ้าเพชรทำผิดอีกแม่จะตีเพชรอีกก็ได้เพชรไม่โกรธแม่แล้วนั้นอย่าผิดนัดก็คุยกันชัดว่าเรานัดกันเอาไว้จะไม่ได้นัดใครว่าเมื่อไรที่ใดและใครอย่าเพิ่งมึนอย่าเพิ่งงงนัดอย่าผิดนัดตาคอนเฟิร์มว่านัดกันอย่างมั่นคงอยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอน5 โมงอย่าลืมนัดคนที่ลง